ครับฉันเพชรสอคูณสวัสดิ์วันนี้โอ้โหเด็ดขาดจริงๆน้องเอ้ยเป็นไปที่7นาทีได้รับชัยชนะนะฮะท่ากันนี้ก็คืออังโมอังโมนี่โปรโมเตอร์คุณเจริญด้วยครับผมแล้วก็วันนี้ก็ไปทำให้ลูกพี่หลังด้วยทั้งพ่อทั้งทีมงานทุกคนเลยฉันเพชรวันนี้ลูกไหนครับที่เขาชนะน้องครับมัดขวาเป็นหมัดที่ย้ำแค้นด้วยวันก่อนนี่ชนะน้องยกไหนยกสี่ครับไหนฮะลูกไหนฮะหมัดขวาเหมือนกันหมัดเลยนะไอ้นี่ก็หมัดขวาเหมือนกันหมัดบวกด้วยนะไม่บวกใช่ไหมตั้งใจเลยใช่ไหมยกไหนนะยกสามยกสามตอนนั้นคุณชกเป็นไงบ้างเห็นว่าจังหวะที่เขาเตะกำลังจะลงนะครับแล้วลักไก่ก่อนโอ้ลูกลักไก่ด้วยเป็นไฟชนะครั้งที่เท่าไหร่นะครับเจ็ดไฟถึงเวลาจริงชิงแชมป์ยังไม่ใช่ก็ยังมองไปรุ่นไหนมองไปรุ่นไหนก็ยังไม่รู้เลยก็เวนี่ก็พูดถึงตอนนี้มันยังชิงไม่ได้เพราะว่าทั้งสาวโถก็ซ้อมอยู่ด้วยกันอยู่ในค่ายเดียวกันเล่นค่ายพี่ค่ายน้องกันโอ้ยก็เดี๋ยวมีโอกาสเนาะมีโอกาสก่อนก็ให้เรามีโอกาสถ้าเราจะขึ้นไปชิง122เนี่ยครับแล้วเราก็จะเปิดทางให้คนชิง118นะแต่ว่าผมจะขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านครับณวันที่8ธันวาคมนี้ผมจะบวชลูกชายที่วัดโพครับที่วัดโพครับเรียนเชิญแฟนมวยที่รักไข่ต่อไหนอ่ะไปร่วมทำบุญด้วยกันในวันที่8ธันวาที่วัดโพตอนเช้า7โมงนะครับครับวัดโพนะครับเอาล่ะครับร่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับทั้งออนบวชลูกชายด้วยจะเพชรขอบคุณได้บ้างครับขอให้เลยครับที่มีเดินที่คนที่เชื่อเอาบอกให้น้องชาวพัทยาหน่อยก็ตั้งใจกันได้ที่นี่เอาล่ะครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับขอบคุณครับมาตะหัวครับพี่หมอจิตศักดิ์ประชาครับอย่างใกล้ชิดครับผมเชื่อว่าจริงมีทีมงานอยู่ครับสบายใจได้ครับมีโค้ชครับคุณบ่าวมีดวงกำเนิดครับสื่อครับกำเนิดยังไงครับในสิ่งนี้คุยผู้ต่อไปครับขอบคุณมากครับคุณซุปเปอร์แคทครับเป็นการพบกันในแบบคุยไปกำหนดค่าระหว่างมงคลแก้วต่อตรงมาน้ำหนักข้าวชาวอินซึ่งร้อนถามเป็นฝ่ายพรชัยน้อมอรัตนบัณฑิตน้ำหนักข้าวชาวมี132ปอนด์เท่ากันเป็นฝ่ายนะ